ัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนสิงหาคม2563ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆเดือนเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นแนวพวกพิกาคาหรือพิกาสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าที่จะมีพวกพี่หินต่างๆแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนในแบบฉบับหรือเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะคุณก็สามารถติดตามดูกันได้นะคะในเพลย์ลิสต์ที่อาจารย์แปะไว้ด้านล่างนะคะมีเป็น100กว่า EP ตอนนี้จะทะยานเข้าสู่เกือบ200 EP แล้วนะคะก็ไปติดตามดูกันได้จะเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็น timeless นะคะฉะนั้นไปดูเพลินๆกันได้หากใครเหงานะคะแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการดวงรายเดือนนะคะก็ดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้เลยนะคะก็ขออนุญาตบอกก่อนที่จะเริ่มในการทำนายอย่างเช่นเคยทุกๆคลิปเลยว่าอาจารย์ทำนายโดยกว้างมากนะคะไม่ได้เจาะจงแค่คุณคนเดียวที่มาดูอาจารย์ YouTube เปิดกว้างให้คนมาดูหลากหลายนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์ทำนายเนี่ยเป็นการกุศลที่อาจารย์อยากให้คุณได้แค่แนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะก็จะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หออาจารย์กิ่งฟ้าอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าดูแล้วนำไปงมงายขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินะคะฉะนั้นเรามาเริ่มทำนายกันเลยจากไพ่บิคิเนสนะคะแล้วก็ไพ่ทาร์ลอตอย่างเช่นเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะชาวราศีกรกฎคุณจะได้อะไรนะคะโอ้ไพ่ขึ้นสวยเชียวใบแรก wholeness นะคะ childlike expression โอเคAce of Wands, Page of Swords, The Lovers, The Hermit, Knights of Wands, Four of Wands, The Dead, Temperance, Five of Pentacles, Knights of Cups, Five of Wands and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Queen of Cups โอเคโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเท่าที่อาจารย์เห็นในชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้คุณเองจะมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำเจรจาหรือกระทำสิ่งใดก็ตามแต่ช่วงนี้ก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะแล้วก็มีคนให้ความสนใจคุณเยอะก็ได้หรือว่ามันแปลได้ว่าคุณมีแรงดึงดูดค่อนข้างสูงมากทำให้มีคนทั้งให้ความสนใจคุณหรือว่าเห็นศักยภาพของคุณมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้พูดอะไรมันก็ดีเข้าตัวถ้าพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษแต่ช่วงนี้คุณใครที่แบบทำงานติดต่อเจรจาสื่อสารใช้เทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆหรือสื่อโซเชียลที่อาจารย์จะหมายถึงช่วงนี้จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ช่วงนี้หยิบจับอะไรก็อาจจะเป็นเงินเป็นทองได้หรือว่าคุณจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่ให้ระมัดระวังเป็นอย่างสูงเรื่องอารมณ์นะคะคือเด่นมากชาวราศีกรกฎคืออารมณ์เนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องความเหวี่ยงนะคะคือสิ่งที่อาจารย์บอกเนี่ยมันสิ่งที่คุณต้องปรับปรุงนะคะไม่ใช่ว่าอ้ออาจารย์คะมันถูกต้องมากค่ะแต่ไม่คิดจะปรับปรุงไม่ได้นะคะก็คือสิ่งที่อาจารย์บอกเป็นแนวทางเนี่ยเราจะได้รู้ทันท่วงทีเรื่องอารมณ์ของเราฉะนั้นช่วงนี้คุณเองอาจจะมีแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือว่าบางทีบางครั้งอะไรมากระทบในจิตใจก็ค่อนข้างเป๋ไปเลยนะคะฉะนั้นอย่าอยู่กับความที่เป็นจิตปรุงแต่งหรืออยู่กับความอารมณ์ร้อนหรืออยู่กับความที่ขาดสตินะคะฉะนั้นถ้าเรามีสติทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสำหรับตัวคุณไม่มีใครดีหรอกก็คือมันตัวคุณนั่นแหละที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราปรับปรุงตัวเองในเรื่องอารมณ์น่ะใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณนะคะแล้วก็ทำให้มันแก้ไขปัญหาได้ด้วยสติและปัญญาและเหตุผลมากกว่าอารมณ์นั่นเองนะคะแล้วช่วงนี้ของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมิตรภาพค่อนข้างเยอะเหมือนมีคนให้ความสนใจคุณในเชิงที่แบบมาอุปถัมภ์ค้ำชูได้ด้วยหรือว่าเขามองว่าคุณน่าทนุถนอมน่าเอ็นดูมันอาจจะแปลว่ามีความรักที่ดีเข้ามาก็ได้นะคะแล้วก็คุณทำอะไรก็มักจะประสบความสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้แต่ให้เรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์แล้วก็ให้เรามาระวังคนที่อายุน้อยกว่าเราเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะมีเรื่องขัดแย้งได้จากคำพูดนะคะกับคนที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่เป็นตำแหน่งหน้าที่ที่อาจจะลงมามากกว่าเราอย่างเช่นเป็นลูกน้องหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าคนที่เขาเพิ่งมาทำงานได้ไม่นานอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งเด็กฝึกงานฉะนั้นช่วงนี้คุณเรามาระวังนิดนึงแล้วกันนะคะแต่โดยภาพรวมอย่างอื่นค่อนข้างโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเจาะลึกกันเลยดีกว่าในเรื่องการงานนะคะเสน่ห์ล้นเสน่ห์แบบขึ้นค่อนข้างจะเด่นนะสำหรับเดือนนี้ของคุณไพ่ขึ้น The Fool นะคะ King of Swords ขึ้นมา
Four of Cups ขึ้นมาเห็นไหมอารมณ์ค่อนข้างเหวี่ยงนิดนึงแต่โดยภาพรวมเอาจริงๆคุณมีปัญหาแค่เรื่องตรงนี้จริงๆแต่นอกนั้นโอเคหมดในเรื่องการงานจะมีงานวิ่งเข้าชนค่อนข้างเยอะฉะนั้นงานมาเงินก็มาด้วยเช่นกันแล้วก็ดีกว่าไม่มีงานทำนะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะทำให้คุณอาจจะรู้สึกว่าทำงานรูทีนเดิมๆเบื่ออยากไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะแต่ถ้าใครมีแบบหลากหลายอาชีพอะค่ะอย่างเช่นคุณทำงานประจำแล้วก็มีอาชีพเสริมหรือว่าในงานอาชีพหลักของคุณต้องทำหลากหลายอย่างพวก multitasking จะค่อนข้างดีคืออาจารย์แนะนำเลยนะสำหรับคนขี้เบื่อง่ายอย่าทำอะไรอย่างเดียวหากิจกรรมอย่างอื่นทำก็ได้อาจจะไม่ต้องเป็นงานเสมอไปอาจจะแบบตอนเลิกงานอาจจะไปอยู่กับเพื่อนไปสังสรรค์บ้างนะคะหรือว่ามันแปลว่าคุณเองอาจจะเรียนเพิ่มเติมก็ได้หรือว่าออกกำลังกายหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิก็ดีนะคะเพราะว่าคุณต้องการมากก็คือสมาธิและสติปัญญานะคะแล้วก็ใครที่ทำอาชีพนะคะเป็นพวกฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะหรือว่าทำงานมากเท่าไหร่ได้เงินเท่านั้นน่ะช่วงนี้จะมีงานวิ่งเข้าชนคุณเยอะงานล้นเลยแหละนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฉะนั้นเงินมันก็เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะแต่ช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณจะมีอาชีพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าใครจะเปลี่ยนแปลงงานอาจารย์ไม่ค่อยแนะนำแต่เพิ่มได้ค่ะนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์มองว่าคุณต้องอยู่กับที่ถึงจะดีถ้าออกไปนอกลู่นอกทางหรือว่าไปหาอีกอาชีพนึงในเชิงที่แบบคุณลาออกจากงานเลยแล้วก็ยังไม่ทันที่จะอีกที่หนึ่งไม่ทันที่จะได้รับคุณออกทันทีเลยอันนี้อย่าทำนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะล่องลอยสูงมากเลยก็คือหางานทำไม่ได้คือหางานได้ยากมากนะคะสำหรับคนที่เหมือนแบบรีบตัดสินใจเกินไปนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้งานอีกที่นึงสมัครไว้ให้เรียบร้อยเช็คดูให้ดีว่ามั่นคงจริงไหมแล้วก็เขารับเราแล้วหรือยังแล้วค่อยเนี่ยเราค่อยไปเซ็นสัญญาที่ใหม่ก็ได้นะคะแต่อย่าเพิ่งแบบออกทันท่วงทีแบบใจร้อนรีบออกไม่ไหวแล้วหนูเบื่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบจริงๆนะในเดือนนี้ของคุณไม่มีอะไรถ้าคุณเบื่ออดทนท่องไว้อดทนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมันจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบจริงๆนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าสติมาปัญญาเกิดเนอะแล้วก็ช่วงนี้คุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รู้จักเพื่อนหรือมิตรภาพเพิ่มเติมหรือว่ามีโอกาสที่จะรู้จักสังคมวงกว้างมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเองอาจจะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่างานของคุณเนี่ยอาจจะต้องโดนส่งไปมีติ้งต่างๆประชุมต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เจอคนหลากหลายสาขาก็ได้ทำให้คุณมีแบบเหมือนมีชื่อเสียงหรือว่ามีความโดดเด่นขึ้นมาในกลุ่มคนทำงานด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็คุณใช้ความเมตตาเข้าหาคือหมายถึงว่าอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่โอ้อวดตัวคนไปแล้วก็ทำทุกอย่างให้แบบเป็นระบบระเบียบอะค่ะอาจารย์เชื่อว่าใครๆก็อยากจะทำงานร่วมกับคุณแล้วก็ถ้าคุณยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปหาผู้ใหญ่นะคะอาจารย์มองว่าราบรื่นไม่สะดุดเลยนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ถ้าใครที่ทำอาชีพอาจจะเกี่ยวกับพวกข้าราชการหรือว่าทำงานหลากหลายอย่างจะค่อนข้างเด็ดแล้วก็ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องพวกของสวยงามของประดับตกแต่งร้านนวดหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นร้านเสริมสวยต่างๆช่วงนี้จะเด่นนะคะแล้วก็อยากให้คุณระมัดระวังแค่เรื่องอารมณ์จริงๆแล้วก็เรื่องคำพูดต่างๆเพราะว่าช่วงนี้คำพูดของคุณน่ะบางทีเหมือนพูดไม่คิดอ่ะพูดแล้วแบบท่องออกไปเลยโดยไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยหรือตั้งใจก็ตามแต่ทั้งที่จริงๆอ่ะปากของคุณกำลังจะพารวยนะคะแต่มันจะดับวูบทันทีถ้าคุณพูดเราไม่คิดนะคะถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นนายเราเนี่ยคนเราคิดทุกอย่างที่พูดได้ค่ะแต่อย่าพูดทุกอย่างที่คิดนะคะไม่เช่นนั้นมันจะมีปัญหาได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยละกันนะแต่โอกาสที่คุณจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างสูงหรือว่ามันแปลได้หวังเหมือนกันว่าคุณจะมีงานเข้ามาหลากหลายอย่างที่แบบทำให้คุณอาจจะไม่ค่อยว่างในช่วงนี้นะคะแต่ก็ดีกว่าที่เราล่องลอยไม่มีอะไรนะคะคือตอนนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่คุณทำมันดีอยู่แล้วแค่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องแบบทำงานมือเป็นระวิงงานเข้ามือซ้ายออกมือขวาเข้ามือขวาอีกแล้วออกมือซ้ายมันก็จะเป็นลักษณะของคำว่างานวิ่งมาเยอะมากพอสมควรนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะคะก็ดีนะคะไม่ค่อยมีอะไรที่จะเป็นปัญหาของคุณเท่าไหร่นะเรามาดูเรื่องการเรียนกันเลยดีกว่าค่ะการเรียนของคุณ The Empress ขึ้นมานะคะ Two of Pentacles ขึ้นมาบางคนอาจจะมีการเรียนเพิ่มเติมค่อนข้างสูงมากเลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นเรื่องอารมณ์อย่างเช่นเดิมก็คือมีอารมณ์ขี้เกียจบ้างไม่อยากอ่านหนังสือบ้างหรือว่ามีความท้อใจเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะความพยายามครั้งที่101นะคะอาจจะสำเร็จเดี๋ยวเพิ่งท้อในครั้งที่100นะคะพลังงานแบบนี้ของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าไพ่ขึ้น The Strength ขึ้นมาคือช่วงนี้บางคนอาจจะแบบโชคดีนิดนึงอาจจะมีพ่อแม่หรือแม่คอยอุป
ถัมภ์คำชูก็ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่ด้วยใช่ไหมคะก็อย่าลืมกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณแม่ก็ได้นะคะในกรณีที่ใครแบบอยู่ด้วยกันกับคุณแม่หรือว่าคุณแม่เลี้ยงดูเรามาอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาที่ใครที่เลี้ยงดูเรามาอย่าลืมไปกราบเท้าท่านแล้วก็ขอขมากรรมนะคะแล้วก็ขอให้ท่านอวยพรเราด้วยละกันนะคะมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการเรียนมีโอกาสสอบผ่านค่อนข้างสูงแต่ขอให้คุณตั้งใจอ่านหนังสือให้มากกว่านี้บางคนนะคะอาจจะมีโอกาสทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยช่วงนี้ก็จะค่อนข้างดีคุณจะแยกแยะได้ออกหรือว่าสมองของคุณเนี่ยมันก็จะมีการจัดจำแนกได้ค่อนข้างดีขึ้นนะคะเหมือนคุณเองก็จะเหมือนวางแผนได้เก่งมากยิ่งขึ้นแต่ความเครียดก็จะเข้ามานิดนึงนะคะแต่คิดซะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่คุณเองจะต้องจัดการวางแผนสิ่งต่างๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลานี้ที่เราต้องอดทนเท่านั้นเองอดทนจะชนะทุกอย่างนะคะสู้ๆอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยค่ะแล้วก็บางคนอาจจะมีโอกาสที่จะเสียเงินเพื่อเรียนเพิ่มเติมก็เรียนกันไปนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองนะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ Eight of Wands ขึ้นมา Eight of Cups ขึ้นมา King of Pentaclesไพ่ขึ้นดีค่ะในเรื่องการเงินมีมาเรื่อยๆจริงๆอย่างที่อาจารย์พูดก็คือเงินมางานเดินมากแล้วก็เงินเข้ามาสะพัดมากคุณจะมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะแต่เงินของคุณมีโอกาสหมดไปกับคนที่เขาเรียกว่าต้องเรามาระวังเรื่องการสูญเสียนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นบางคนดูแล้วอินเกินไปแล้วเครียดเกินไปไม่เอานะคะอันนี้ฟังนะเป็นแค่แนวเฉยๆเป็นแค่สิ่งที่อาจารย์บอกเฉยๆว่าบางทีบางครั้งหมดไปกับเรื่องสุขภาพของคนในบ้านหรือตัวคุณเองหรือเรามาระวังเรื่องการสูญเสียอาจจะเป็นใครในสมาชิกในครอบครัวก็ตามแต่คือหมดเงินไปกับเรื่องการสูญเสียต่างๆเอาเป็นว่างานสีดำอะค่ะหากเป็นเช่นนั้นอาจารย์ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าใครก็ตามแต่หรือสรรพสัตว์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าจำเป็นต้องเสียเงินออกไปไงที่อาจารย์บอกนะคะฉะนั้นวิธีการแก้เคล็ดอีกวิธีหนึ่งนะคะแนะนำว่าไปทำบุญนะคะเกี่ยวกับโลงศพนะคะหรือว่าทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์อะค่ะแล้วก็วัดพระบาทน้ำพุก็ได้โอนเงินไปก็ได้ทุกครั้งที่โอนเงินเสร็จกรวดน้ำลงดินซะบทกรวดน้ำหาได้ใน Google นะคะหรือว่าพูดเป็นภาษาไทยธรรมดาก็ได้ให้กับเทวดาประจำตัวให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านให้กับครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรประมาณนี้นะคะและอื่นๆก็พูดกันเอาเองละกันนะคะแล้วก็บางคนที่แบบมีคนที่เพิ่งสูญเสียไปนะคะก็อุทิศส่วนกุศลให้พวกเขาด้วยนะคะแต่ก็ทำบุญด้วยละกันนะคะหากคุณมีกำลังไหวที่จะทำหนึ่งบาทก็คือบุญนะคะถ้าเราทำด้วยใจสูงทำซะนะคะแล้วคุณจะสบายใจด้วยแล้วก็ยิ่งดีต่อตัวคุณด้วยนะคะแต่พลังงานแบบนี้นะคะบางทีบางครั้งสำหรับบางคนที่มีบุตรมีลูกอาจจะต้องเสียเงินไปกับบุตรกับลูกนะคะหรือว่าแปลว่าค่าเราเรียนก็ได้นะหรือว่าอุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆมากมายนะคะแต่เงินของคุณก็คุณหาเงินได้เก่งนะหรือว่าคุณอาจจะมีคนที่เป็นผู้ชายซัพพอร์ตในเรื่องเงินของคุณก็ได้หรือว่าคุณเองอาจจะมีเหมือนสมบัติเก่าแก่ต่างๆนะคะคือเงินของคุณน่ะไม่ขาดเลยค่ะถือว่าเข้ามาดีแล้วก็เงินมาจากความสามารถของคุณได้ด้วยก็ถือว่าเลิศอยู่นะคะก็ใช้สติในการใช้ตังค์ด้วยเช่นกันนะคะเรามาเริ่มดูเรื่องความรักสำหรับคนโสดเอาแบบโสดสนิทนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง Four of Wands ขึ้นมานะคะ Seven of Swords ขึ้นมาแล้วก็ Four of Pentacles ขออีกหนึ่งใบมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะคะแต่ลักษณะนี้มันดูเหมือนเล่นเกมกันเหมือนกันนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณเองบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่ได้วิ่งตามเขาเขาจะวิ่งตามคุณแต่เมื่อไหร่ที่ความรักคุณไปวิ่งตามเขาเขาจะหนีหายจากคุณนะคะเหมือนเกมวิ่งไล่จับเนาะเหมือนแบบทอมเหมือนเจอรี่นะวิ่งไล่จับกันประมาณนี้นะคะแต่พลังงานแบบนี้ส่วนมากเราจะมีคนเข้ามาที่ออกแนวรักจริงหวังแต่งอยู่เหมือนกันหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงใจนะคะแต่แค่ว่าเราเองก็ต้องวางตัวนิดนึงอะค่ะที่อาจารย์หมายถึงคือเราต้องพลิกแพงให้เก่งคือวางตัวแล้วก็รู้ทันให้ได้ว่าเขามาในมุกไหนมาไม้ไหนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนในความสัมพันธ์ต่างๆนะคะคนที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่จริงใจก็จริงแต่อาจารย์ก็มองว่าเราเองก็ต้องค่อยๆพัฒนากันไปรีบร้อนแล้วอาจจะไม่ใช่ถ้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีโอกาสที่จะใช่มีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้หรือเขาเองอาจจะมีความแบบอายุเท่าคุณหรือมากกว่าคุณแต่หน้าตาหรือลักษณะเขายังดูแบบเด็กๆอยู่เลยหรือว่าหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแต่
้าคุณมีกำแพงในใจสูงคุณยังไม่พร้อมมีใครก็อาจจะยังไม่เจอใครแต่ในกรณีแบบนี้ส่วนมากแล้วมันแปลว่าถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครถ้าคุณเองเปิดใจที่จะมีใครหรือคุณมีสังคมคุณก็จะเจอเขาในวงสังคมค่อนข้างสูงอาจจะเป็นสังคมในเชิงกินเลี้ยงเพื่อนแนะนำต่อเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นคำว่าสังคมวงงานได้ด้วยนะคะแต่ถ้าสื่อออนไลน์อาจจะไม่ใช่นะคะเพราะพลังงานแบบนี้ถ้าเจอผ่านสื่อออนไลน์มันอาจจะยังเป็นคนที่ไม่จริงใจแล้วก็อาจารย์เตือนด้วยความปรารถนาดีว่าในพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วถ้าคุณยังไม่เคยเจอหน้ากันอาจจะไว้ใจไม่ได้นะคะฉะนั้นพักก่อนนะคะเรามาระวังกันหน่อยละกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะเรามาดูต่อนะคะสำหรับความรักคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะยังงงงวยอยู่จะยังไงกันแน่ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์มองว่ามีการพัฒนากันสูงเหมือนกันนะคะแต่ดูลักษณะแล้วถ้าสมมติคุณกับเขายังไม่พัฒนากันคุณเองจะมีอีกคนนึงเข้ามาค่ะแต่ถ้าคุณกับเขาคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ต่างคนต่างชอบกันจริงๆเอาแบบไม่มโนนะเรารู้สึกว่าเขาก็ชอบเราก็รู้สึกชอบเขามากๆแล้วก็รู้สึกสบายใจเวลาคุยกับเขาแล้วก็เขาเรียกว่าศีลค่อนข้างเสมอกันในเรื่องทัศนคติฐานะทางสังคมหลายๆอย่างคือเราต้องดูด้วยนะคะคือเรามีสิทธิ์เลือกค่ะพลังงานแบบนี้ส่วนมากแล้วไปได้สวยหรือว่าคุณทั้งสองคนไปได้ดีมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนกันในอนาคตค่อนข้างสูงมากเลยแต่คุณก็ต้องดูเขาเรียกว่าดูนิดนึงละกันว่าเขาขยันทำงานไหมขยันเรียนไหมอะไรเงี้ยคือคุณดูความเหมาะสมด้วยละกันนะคะว่าไม่ใช่ว่ามาคบกันแล้วทำให้เราเดือดร้อนไม่งั้นเราอยู่โสดไปก่อนดีกว่าไหมนะอย่าเอาความทุกข์เข้ามาแต่ถ้าเป็นความสุขก็เอาเข้ามาในชีวิตได้ค่ะเพราะพลังงานแบบนี้มีโอกาสพัฒนากันสูงมากจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวก็มีอีกคนหนึ่งเข้ามาเพราะว่าคุณเองมีเสน่ห์มากในเดือนนี้ก็ยังย้ำคำเดิมว่าเสน่ห์เหลือล้นอยู่นะคะเรามาดูสำหรับคนที่มีแฟนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนที่มีแฟนนะคะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เรามาระวังนะคะเรื่องการทะเลาะกันเล็กน้อยนะคะเรื่องเหตุผลต่างๆนะคะให้เรามาระวังนิดหนึ่งนะคะก็คือมันแปลว่ามันมีการใช้อารมณ์เล็กน้อยถึงปานกลางแต่ไม่ได้มากมายเพราะว่าไพ่มันขึ้นลักษณะของคำว่าอาจจะมีเรื่องบางอย่างผิดหวังเสียใจแต่ถ้าแปลในแง่ดีเลยนะมันแปลว่าผิดหวังเสียใจแล้วเขามาปลอบเราจะยิ่งทำให้ยิ่งรักมากขึ้นเนาะก็แปลว่าเขาเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องได้ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีคุณทั้งสองคนทะเลาะกันหรือมีปัญหากันมันจะมีการเคลียร์ใจซึ่งกันและกันและสุดท้ายก็คือกลับมารักกันมากยิ่งกว่าเดิมนะคะอาจารย์แนะนำว่าถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนไปเที่ยวกันบ้างนะคะอาจจะแบบเที่ยวแบบในประเทศไทยอยู่แล้วโน้ตอนนี้ไปไหนไม่ได้โน้ตโควิดเนาะเอาเที่ยวในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นคำว่าเดินห้างหรือว่าอยู่แถวๆบ้านก็ได้จูมือจับมือกันไปสวีทกันบ้างก็ดีนะคะเพื่อเพิ่มความหวานสักเล็กน้อยนะคะแต่ถ้ามีกรณีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมาระวังเรื่องการโดนจับได้หรือเรารู้ความจริงทำให้คุณทั้งสองคนอาจจะแยกทางกันได้เลยนะคะถ้ามีเรื่องคำว่าชู้สาวเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวต้องระวังนะคะว่ามันไปจากกันเลยนะคะครั้งนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะดูดวงอย่างมีสตินะคะอันนี้เป็นแค่ถ้ามันเกิดขึ้นหรือว่ามันมีแบบสิ่งที่เรารู้สึกมันทะแม่งมาพัวพันหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะถ้าเรากระทำผิดต้องรีบดึงสติตัวเรากลับมาให้ได้นะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องจะดีที่สุดพยายามรักษาศีลทั้ง5ข้อให้ได้แต่ถ้าเรื่องความรักก็ศีลข้อ3สำคัญมากนะคะเรามาระวังหน่อยนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำผิดศีลธรรมบางสิ่งบางอย่างมันจะเด้งเข้าหาตัวคุณไวมากไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่ฉะนั้นทำเรื่องที่ดีกว่านะคะไม่มีใครทำชั่วได้ดีค่ะยังไงทำดีย่อมได้ดีอาจจะเห็นผลช้าหน่อยแต่ดีกว่าการทำชั่วแน่นอนเป็นไหนๆนะคะเรามาดูคนที่แต่งงานช่วงนี้เรามาระวังการมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองนะคะต้องระมัดระวังมากแล้วก็ถ้าสมมุติมันมีเรื่องคำว่าชู้สาวโดยตรงเลยนะคะขอโทษนะคะเมียน้อยเมียหลวงหรือว่าผัวน้อยผัวหลวงอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันมีโอกาสถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลและฟ้องร้องคดีความค่อนข้างสูงเลยหรือมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะไพ่เลยขึ้นว่ามีโอกาสที่จะถึงขั้นหย่าร้างมากๆนะคะหรือว่าเป็นเหตุอื่นๆก็ตามแต่เหตุปัจจัยอื่นๆทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยก็ตามแต่นะคะฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณเรียกว่าตัดสินใจให้ดีละกันเพราะว่าพลังงานขึ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่ามีเหตุต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่สำหรับคนที่แต่งงานแล้วคุณทั้งสองคนรักกันดีไม่มีปัญหาอาจารย์ดีใจด้วยนะคะที่คุณควบคุมอารมณ์ทุกๆอย่างอยู่นะคะแต่แค่ว่าสิ่งที่อาจารย์บอกคือมันมีโอกาสแนวโน้มที่จะมีปัญหาถึงขั้นรุนแรงสูงมากเลยนะคะคือถ้าการแก้เคล็ดนะถ้าคุณทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันไม่ได้มีตามที่อาจารย์พูดนะคะไปเที่ยวกันซะนะคะหรือเป็นไปได้ก็พากันไปทำบุญซะนะไปทำบุญอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกสบายใจที่อยากจะทำจะไหว้พระหรือว่าจะไปทำบุญกับคนยากไร้หรือว่าช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะทำทานต่างๆและอื่นๆได้อีกมากมายนะคะหรือแปลว่า
คุณทำบุญในเชิงเกี่ยวกับเรื่องพวกอิฐหินปูนทรายจะดีนะคะจะยิ่งทำให้เหมือนมีความมั่นคงคำว่าอิฐหินปูนทรายอย่างเช่นสร้างห้องน้ำสร้างวัดหรือว่าสร้างสถานที่ต่างๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์การแพทย์จะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะเป็นการแก้เคล็ดนะแต่ถ้าอย่างที่บอกคือถ้ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวแล้วมันจะแก้ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่ามีเหตุต้องตัดสินใจนะว่าจะอยู่ต่อหรือไปนะคะก็ขอให้หลายๆท่านอย่าเป็นแบบนี้ละกันเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันหรือทุกข์ใจนะแต่อาจารย์ก็ต้องทำนายออกมาตามพลังงานที่อาจารย์เห็นตามไพ่นะคะถัดไปนะคะเรื่องสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพเรื่องสายตาระบบสายตาต่างๆตาแห้งนะคะแล้วก็ปวดขมับเบ้าตาต่างๆแล้วก็ปวดหลังโดยตรงเลยนะคะน้ำหนักขึ้นค่ะแต่ถ้าใครที่แบบเป็นโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้มีโอกาสที่จะหายค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เป็นเนี่ยต้องระมัดระวังตามที่อาจารย์พูดไปเมื่อครู่นะคะแล้วก็ใครที่ใช้คำพูดหรือเสียงเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่าต้องเจรจากับลูกค้าจิบน้ำอุ่นนะคะหรือว่าทานน้ำผึ้งมะนาวบ้างนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเสียงแหบค่อนข้างสูงอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องกล่องเสียงเรามาระวังหน่อยละกันนะคะเพราะคุณจำเป็นต้องใช้มันนะก็เรื่องการทำบุญนะคะอย่าลืมว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดสำหรับตัวคุณนะคะอาจารย์เข้าใจโลกเรามี2มุมขาวและดำพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีก็มีนะคะฉะนั้นไอ้2มุมเนี้ยถ้าคุณพ่อแม่คุณเลี้ยงดูมาอย่างดีคุณอย่าลืมมีความกตัญญูกับพวกท่านให้มากๆอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาพ่อแม่บุญธรรมหรืออื่นๆที่เขาเลี้ยงดูเรามายกให้พวกเขาเป็นอันดับหนึ่งหรือเรียกว่ายืนหนึ่งเลยนะคะก่อนที่เราจะทำบุญนอกบ้านพระในบ้านสำคัญมากๆสำหรับตัวอาจารย์คือความกตัญญูนะคะในกรณีบางคนบอกอาจารย์คะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูหนูมาหรือว่าพ่อแม่ไม่ค่อยโอเคเอาเป็นว่ากตัญญูเท่าที่ไหวเรารู้ชีวิตผิดชอบชั่วดีแหละอาจารย์เชื่อแบบนั้นฉะนั้นเท่าที่ไหวละกันอาจารย์เข้าใจในหลายมุมมองนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราทำตรงนี้จบแล้วพลังงานถัดไปที่อาจารย์บอกก็คืออยากให้คุณทำเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์บริจาคผ้าห่อศพที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้หรือว่าอื่นๆนะคะก็คือบริจาคโรงศพก็ได้หรือว่าทำบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการสร้างต่างๆสร้างอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์นะคะเป็นการร่วมนะคะก็จะยิ่งดีเนาะแล้วก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเด็กก็ได้ค่ะเด็กยากไร้เด็กพิการเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กพิการตาบอดต่างๆนะคะก็จะดีต่อตัวคุณจริงๆค่ะทำบุญทำได้หลากหลายอย่างค่ะแต่อาจารย์แค่เน้นย้ำไปให้พวกคุณทำเท่านั้นเองนะคะที่เหลือคุณจะทำ1บาทถ้าคุณทำด้วยใจสูงก็คือบุญทำไปเถอะแล้วก็อย่าลืมหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธินะคะการสวดมนต์นั่งสมาธิอาจารย์แปะไว้ให้แล้วนะคะเป็นเรียงลำดับการสวดมนต์แบบเบสิกนะคะบทเบสิกหรือว่าถ้าคุณจะสวดบทอื่นเพิ่มก็ไปหาเองเพิ่มเติมละกันนะคะหรือว่าคุณจะไปหาใน Google ตั้งแต่ต้นเลยก็ได้เพราะว่าอาจารย์ถือว่าจะดีไม่ดีอยู่ที่เราปฏิบัตินะคะการนั่งสมาธิสัก5นาทีก็ได้คือวันนึงเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าคุณละจากสื่อโซเชียลถ้ามีเวลานะสักครึ่งชั่วโมงหรือ35นาที40นาทีก็ได้นะคะมันจะช่วยให้คุณแบบเหมือนพัฒนาจิตใจมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้จิตใจเราสูงมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมีสติมากยิ่งขึ้นสิ่งถัดไปนะคะในกรณีที่บางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่อยากสวดมนต์หนูไม่อยากนั่งสมาธิหนูทำอย่างอื่นได้ไหมได้ค่ะก็คือทำอะไรให้เกิดสติอย่างเช่นวาดรูปศิลปะรดน้ำต้นไม้อยู่กับธรรมชาติฟังเพลงบำบัดสมาธิมีเยอะแยะมากมายหรือฟังเพลงบทสวดมนต์ก็ได้นะคะมีทั้งบทพระโพธิสัตว์กวนอิมก็มีเพลงแบบจากเสียงจากธรรมชาติมีเยอะแยะเขาเรียก ASMR แล้วแต่คนจะเรียกเนาะมีหลากหลายอย่างอะค่ะที่ทำให้เราเกิดสมาธิและสติขึ้นมาได้นะคะแต่ขอให้ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะฉะนั้นเลือกช่องทางกันเอาเองละกันนะก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรที่จะต้องบอกแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆถ้าอะไรที่มันไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตหรือเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณขอให้มันมาลายสิ้นไปละกันนะคะอาจารย์ขออวยพรมากๆเลยค่ะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอาจารย์นะคะในอนาคตเดี๋ยวอาจารย์จะสร้าง Facebook Fanpage ให้คุณทุกคนไปติดตามกันนะคะน่าจะเมื่อไหร่ไม่แน่ใจถ้าทำแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะประกาศทันทีให้ทุกท่านไปกดไลค์ไปกด follow นะคะก็ขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะ subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตาม Instagram gingfaststone245 ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปวิดีโอนี้กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปการกุศลต่อไปให้ทุกท่านได้ดูและอย่าลืมกดติดตาม Instagram gingfaststone245 ตามด้านล่างได้เลยนะคะคุณสามารถรับฟังรับชมคลิปวิดีโออื่นๆในช่องของอาจารย์กิ่งฟ้า 2465 ได้เลยค่ะ